กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2567กับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทั้งช่อง Media Channel Asia นะครับนะแล้วก็ในคลิปนี้เราก็จะนำสาระนำประโยชน์ที่สำคัญที่สุดก็คือการเจาะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับนะว่าเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดนะเลขใดที่จะมีโอกาสที่จะเข้าเป้านะครับนำมามอบให้กับแฟนๆรายการ FC ทุกท่านนะครับนะก็ในงวดที่แล้วนะครับนะในงวดที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะแต่ก่อนจะไปงวดที่แล้วเนี่ยขออนุญาตไหว้ครูสักนิดนึงนะครับนะไหว้ครูก็มีรูปขององค์เทพเจ้าจีนนะ2องค์เป็นรูปเทพเซียนนะครับนะเป็นรูปเทพเซียนก็จะเป็นการตอกย้ำนะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการตอกย้ำว่ารายการนี้นะครับนะเป็นการเจาะลึกวิชานะเกี่ยวกับตัวเลขนี่แหละครับเนี่ยนะครับนะเลขของทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดของวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2567อ่ะนะโดยทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงใช้วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะที่ท่านเคยได้ยินว่าปฏิทินจีนให้เลขอะไรปฏิทินจีนให้เลขอะไรวันนี้นะเราก็จะนำเลขปฏิทินจีนนะครับให้เลขจุดๆๆนำมาเป็นโชคเป็นลาภให้กับแฟนๆรายการนะครับนะก็หลังจากที่เป็นการไหว้ครูแล้วนะตอกย้ำว่าโอเคอันนี้เป็นรายการของเกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะต่อไปก็จะเป็นเบอร์นะเบอร์ตัวเป็นการแนะนำแหละครับนะสาระสำคัญก็เป็นการแนะนำวิทยากรนะครับก็โหราจารย์ก็คือตัวของซินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับนะก็เบอร์โทรศัพท์ก็089-340-3857หลายๆท่านก็ยังไม่เคยได้รับชมนะหลายๆท่านก็เพิ่งเข้ามาติดตามเป็นครั้งแรกนะครับนะตัวของซินแสอู่ก็จะทำงานเกี่ยวกับทางด้านการพยากรณ์ดวงจีนนะครับทางพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของการวิเคราะห์อะไรต่างๆเหล่านี้นะดวงหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยให้กับแฟนๆรายการนะครับนะก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของคำว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับนะการหาวันมงคลสมรสการหาวันผ่าคลอดร่ำรวยให้กับทารกนะครับนะไปต่ออย่างรวดเร็วแล้วนะครับนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะดูดวงได้คิดเท่าไหร่อ๋อดูดวงเหรอครับก็ตอนนี้จัดโปรโมชั่น600บาทนะครับนะจัดโปรโมชั่น600บาททีนี้ในมือถือของท่านโชว์หลาเลยนะครับนะเป็นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันอาทิตย์นะครับงวดที่แล้วนะครับนะงวดวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567นะครับนะเลข6ตัวนะเอาเรามาดูกันว่าเลข6ตัวมีอะไรบ้างรางวัลที่1 518504เลขล่าง2ตัว31นะครับนะเลขล่าง2ตัว31นะก็นี่ก็คือผลรางวัลที่ออกไปสดๆร้อนๆ นะครับนะก็ดูซิว่ามันมีเลขใกล้เคียงไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะ ในมือถือของท่านนะก็จะโชว์หลานะครับนะว่าเลข6นักษัตริย์นะครับมี31นะครับ31นะ312อะไรเงี้ยนะครับนะ31เพราะฉะนั้นไอ้ตัว31เนี่ยนะตัวของซินแสอู่ก็มาจั่วหัวเลยนะมีเลขอยู่16หางนะครับนะ16หางที่ให้ไปในงวดของวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะเปิดมาตัวแรกนะครับเปิดมาตัวแรกสุดเลยก็เป็นเบอร์31นะก็บังเอิญนะเราขออนุญาตใช้คำว่าบังเอิญแล้วกันนะตรงกับเลขท้าย2ตัวเบอร์31นะครับนะแต่จริงๆก็ยังให้รัวๆไปอ่ะนะ31 32 36 37นะครับคือเขี้ยนขี่เบอร์3แหละนะเขี้ยนขี่เบอร์3เลยนะครับนะก็อย่างไรก็ตามก็พูดแบบติดตลกเล่นๆนะครับนะในงวดของที่แล้วอ่ะก็มีการประชันกันอะไรเงี้ยนะตัวของซินแสอู่ก็มีให้เบอร์6
นะ6 2 3 4อะไรเงี้ยนะ6 2 3 4นะแต่6เนี่ยมันก็เป็นยังไงบ้างมันจริงๆมันก็น่าจะอยู่เหมือนกันนะครับนะน่าจะมานะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันยังไงก็มีเลข4ตัวนะ6 2 3 4เบอร์3เบอร์4อะไรเงี้ยพวกเนี้ยมาแบบตัวเด่นๆหมดเลยนะทีนี้มาแบบตั้งใจให้บ้างดีกว่านะครับนะมาแบบให้ตั้งใจนะครับนะให้แบบตั้งใจอันนั้นแบบให้แบบก็ประชันแบบสนุกนะพูดจาแบบมีลีลานิดหนึ่งนะครับนะงวดของวันที่1กรกฎาคมนะ2567นะตรงกับวันจันทร์นะครับนะมาดูซิว่าเลขทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกเลขอะไรบ้างนะและตัวสินแสอู๋นะก็จะมีเรียกว่ามีให้แบบว่าน้ำย่อยแล้วกันนะครับนะว่า เลขน้อยๆต่อยหนักๆนะครับนะเลขน้อยๆต่อยหนักๆนะครับนะเลขน้อยๆต่อยหนักๆเบอร์9ครับนะเบอร์9เบอร์3เบอร์6เบอร์4และเบอร์7นะครับนะ9 3 6 4 7นะครับนะ9 3 6 4 7แบบตัวเลขพวกนี้5ตัวนี้เป็นตัวเลขที่เรียกว่าเข้มข้นนะเข้มข้นดุเดือดนะครับนะพร้อมที่จะ make money พร้อมที่จะทำมาหากินนะพร้อมที่จะเอาเงินเอาทองนะทำให้ท่านแทงแล้วถูกแล้วท่านก็ได้ดีใจนะครับนะ93647แล้วก็ถ้าแปลงเลข2ตัวนะครับนะจะได้ไม่เสียเวลาเลยนะมีเบอร์93ครับ93 96 94 97 36 34 37 64และ67นะครับนะเลขพวกนี้ก็อย่ากระพริบตานะครับอย่ากระพริบตานะครับนะนั่นก็เรียกว่าสำหรับท่านที่แบบว่าใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนอยากจะทราบเรื่องเลขน้อยๆอะไรในต่างๆเนี่ยเปิดชั่วเลยนะครับนะไม่ต้องผีผามนะครับนะก็เรียกว่าเปิดทันทีเลยนะทีนี้มาเข้าสู่ภาคปกติบ้างนะภาคปกติก็จะเป็นการเปิดเผยเลขไส้ในนะครับนะเปิดองคาพยพเพื่อให้เราท่านนะได้เห็นนะทีนี้ในมือถือของท่านก็จะเปิดเผยเลขไส้ในปฏิทินจีนนะงวดของวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2567อ่ะนะโชว์หลาเลยอันนี้นะแล้วก็ทำให้ท่านมีความมั่นใจมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่ฟังมากๆดูมากๆนะและมีโอกาสเปิดครั้ง2ครั้ง3ฟังเนี่ยท่านคนที่ได้ประโยชน์อ่ะไม่ใช่ตัวของซินแสอูแต่คือตัวของท่านนะครับนะมาเลยนะราศีฟ้าเลขบนนะราศีฟ้าเลขบนนะครับนะปรากฏว่า3เจาะเข้าไปแล้ว2ตัวนะ7ก็มาเจาะด้วย1ก็มาเจาะด้วยเลขล่างนะยังมีเบอร์9เบอร์3 3เจาะบน3เจาะล่างนะแล้วก็มี7แล้วก็เบอร์5แสดงว่างวดนี้เบอร์3เจาะบนเลขงวดนี้เบอร์7เจาะบนเจาะล่างนะครับนะเจาะจนพรุนนะ3กับ7เจาะกันจนพรุนเลยทีเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยเขียนมาร์กเอาไว้ว่าเลขเด่นอย่าลืมนะครับ93617นะในนะท่านสามารถแคปรูปภาพขึ้นมาได้เลย93617นะทีนี้เรามาเข้าสู่ว่าทางด้านวิชาการนิดหนึ่งนะ6นะครับนะตัวของสินแสจะให้อยู่เลข6เลขนักษัตรนะครับนะที่จะมาผสมกันนะครับนะบางทีตัวเลขมันก็จะกลับไปกิ้งไปกิ้งมามันกิ้งได้นะครับนะตัวเลขมันดิ้นได้ผมก็จะเอาเบอร์639วางอยู่ข้างบน1274นะครับวางอยู่ข้างล่างนะครบ6ช่องนะ6ช่องนี้เป็นตัวแทนของ6นักษัตรนะครับนะถามว่านักษัตรจีนมีอยู่ทั้งหมดกี่นักษัตรใครๆก็ทราบอยู่แล้วว่ามีทั้งหมด12นักษัตรแต่ผมดึงมาแค่6นักษัตรนะเบอร์6สำคัญไหมโอ้เบอร์6สำคัญ เบอร์6ก็สำคัญนะเบอร์6สำคัญเพราะว่าเป็นพาหะพาหะแปลว่าดาวบินน่ะนะดาวบินคู่ใจวันนั้นก็เป็นวันขานเป็นเบอร์3เป็นดาวบินนะนะก็คือดาวพาหะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยนะในโครงสร้างเนี่ยก็ยังมีเบอร์9ยามที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกอ่ะก็คือยามวอกนะครับนะ
ยามว่างที่เราเรียกว่าใจจดใจจ่อหายใจลดจอมือถือเลยอะไรต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่15นาฬิกาจนถึงก่อน16นาฬิกาก่อนจะปิดผลการเลขหมายทั้งหมดนะครับนะก็เพราะก็นั่นแหละครับเรียกว่ายามวอกนะครับนะยามวอกก็เป็นยามเขาเรียกว่าเบอร์เก้าอ่ะยามวอกนะครับก็เป็นดาวพาหะเพราะฉะนั้นมันจะขาดตัวนึงก็คือขาดเบอร์หกไม่ได้ก็เลยเอาเบอร์หกเชิญเบอร์หกขึ้นมาเลยนะแล้วเบอร์สามเป็นยังไงบ้างเบอร์สามเที่ยวแล้วก็สามก็มาแรงนะครับนะสามหนึ่งนะครับนะสามหนึ่งนะครับนะก็เบอร์สามเที่ยวนี้ข้างบนก็อย่างที่ปรากฏไปเมื่อแคปรูปภาพเมื่อตะกี้นี้สดๆร้อนๆเนี่ยเบอร์3มาอีกแล้วเสด็จมาอีกแล้วมี3 2ตัวนะราศีฟ้าเบอร์3มา2ตัวราศีล่างนะก็มาเบอร์3อีกเหมือนกันก็วันนี้ก็เป็นวันเป็นวันขานวันนี้ก็คือวันที่1อ่ะนะวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะออกของงวดวันที่1กรกฎาคม2567วันนั้นเป็นวันขานเบอร์ขานก็เบอร์3อีกแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น3ยังไม่ไปไหน3ยังนำโชคลาภมาให้อยู่เบอร์9ล่ะเบอร์9ก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าวันนั้นเป็นวันขานตัวที่จะมาชงนะมาปะทะเปิดหีบคลังทรัพย์เปิดหีบสมบัติให้กับท่านนะครับก็คือวอกนะครับนะวอกกับขานเป็นคู่ปะทะกันคู่ชงกันนะครับนะไปต่ออย่างรวดเร็วนิดนึงนะ12นะก็เป็นตัวที่สมพงกับวันขานนะครับนะ12ตัวแทนกุลนะครับนะ12ตัวแทนกุลกุลก็จะสมพงกับท่านที่เกิดเป็นนักษัตริย์นะปีขานนั่นเองนะ7ล่ะ7ก็คือมะเมียนะครับนะมะเมียนะครับนะมะเมียเที่ยวนี้ก็เรียกว่ามาแรงนะราศีฟ้าเลขบนเข้ามาเบอร์7ราเลขล่างเข้ามาเบอร์7ด้วยนะมีพลังเยอะเลยนะครับนะแล้วก็มาด้วยเบอร์4นะครับนะเบอร์4เป็นไตรทิศนะไตรทิศธาตุไม้นะครับนะเพราะว่าปีนี้เป็นปีมะโรงนะครับวันขานนะขาดเบอร์4เบอร์4ก็คือมีมะโรงมีขานมีกระต่ายกระต่ายก็คือเถาะแล้วก็มีมะโรงนะตัวเบอร์4อย่ากะพริบตานะครับนะที่แล้วก็04เพิ่งออกไปนะครับนะ04เพิ่งออกไปตัวของซินแซอุก็ให้4แต่ว่าไม่ได้ให้0นะครับนะเพราะว่า4ก็คือตัวแทนกระต่าย0ก็เป็นตัว0มาจากไหน0ก็มาจากตัวรักกานะรักกาก็คือมี1กับ0นะครับนะ1ก็มาถอดรูปมาอยู่ที่แบ่งล่างมาให้เบอร์3เป็น31นะครับนะตัว0ก็ไปห้อยอยู่ที่เบอร์4นะครับนะก็ทีนี้มาต่อแล้วนะจะได้เร็วๆนิดนึงเลข2ตัวนะครับนะที่นี้ทำไว้อยู่แค่13หางนะครับนะมีเลขอะไรบ้าง63 69 61 62 67 32 91 92 17 14 27 24และ74นะครับนะก็ไม่ได้ครบ16หางแต่ว่าให้ไปแค่13หางเท่านั้นเองนะเหลือช่องว่างเปล่าๆให้กับแฟนๆนะที่น่ารักนะท่านเป็นคนผสมเองนะครับนะก็เชื่อมือของท่านนะว่าถูกใจเลขอะไรบ้างท่านลองผสมเอาเองนะครับนะก็แคปรูปขึ้นมานะแคปรูปภาพนี้ขึ้นมานะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะครับนะก็ทีนี้หากท่านนะครับนะหลายท่านก็เรียกว่าสนใจอ่ะเชื่ออย่างสนิทใจว่าเป็นแฟนรายการ FC ของสินแสอูแน่นอนเลยก็ไลน์มาถามออกแล้วหรือยังคะสินแสอูออกแล้วหรือยังคะส่วนใหญ่เป็นสุภาพตีเยอะมากนะครับนะออกอะไรเหรอคะก็คลิปออกแล้วหรือยังก็บอกว่าบางทีท่านง่ายนิดเดียวอ่ะนะไปที่คลิป YouTube นะครับท่านดูที่ช่องข้างบนนะครับนะมันมีแว่นขยายอยู่ข้างบนนะครับนะว่าจะส่องหาค้นหาอะไรกรุณาพิมพ์คำว่าสินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะพิมพ์คำว่าสินแสอูอู่ทองอู่น้ำแล้วเดี๋ยวคลิปที่ท่านต้องการอ่ะนะหมายมั่นปั้นมือจะดูอ่ะนะมันก็จะเด้งขึ้นมาถ้าออกมาปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะไปต่อแล้วขออนุญาตเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงที่2นี้ก็เรียกว่าแนะนำให้ความรู้คืนกำไรด้
้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็เราก็คุยกันอยู่เลขเรื่องเลขเนี่ยคุยกันไปมาก็ประมาณ10นาทีนิดนะครับนะแล้วก็เรื่องด้านหลังล่ะก็จะมอบความรู้ให้นะครับนะคือดูดวงดูกับซินแสอู่นะได้ความรู้ทางเรื่องเปิดเผยเลขไส้ในของปฏิทินจีนนะว่าเขาคิดกันยังไงเขาคำนวณกันยังไงนะครับนะแล้วก็อีกอันนึงแล้วดวงจีนอ่ะนะเขาดูกันยังไงนะครับนะก็มาฟังท่านต้องฟังท่านไม่ฟังท่านก็จะไม่มีโอกาสรู้เลยนะครับนะอันนี้ที่เห็นเขียวๆอยู่2แถบนะครับก็เป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดของเพศชายนะครับนะซึ่งดูออกตั้งโครงสร้างออกมาแล้วก็คือเกิดในวันจันทร์ที่1นะเกิดในวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2567นะครับนะนั่นแหละเป็นภาษาจีนเยอะๆเลยนะภาษาจีนมีอยู่8ตัวนะแล้วสิ่งหนึ่งที่วิชาอื่นไม่มีก็คือมีคำว่าสูตรความรวยนะมันมีสูตรความลับสูตรความรวยวิชาอื่นนะมีหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าดวงจีนอ่ะนะจะเป็นเรื่องราวที่ว่าห้อยติดกับเอวเลยอ่ะจะมีเรื่องราวของสูตรความลับสูตรความรวยนะเพราะฉะนั้นอยากทราบเรื่องราวส่วนตัวนะดูดวงจีนนะได้ทราบสูตรความลับสูตรความรวยเฉพาะตัวของท่านโดยที่ท่านต้องใช้วันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดพร้อมกับว่าระบุว่าเป็นเพศชายและหรือว่าเป็นเพศหญิงด้วยนะส่วนข้างล่างล่ะข้างล่างก็จะมีเห็นอักษรอาหรับิกใช่ไหมมีเลขเบอร์2นะแล้วถัดลงมาข้างล่างก็มีเลข7อะไรเงี้ย12อะไรเงี้ยนะครับนะ2 12 17อะไรเงี้ยนะช่วงนั้นน่ะนะครับเป็นช่วงพีเรียดนะพีเรียดแปลว่าช่วงระหว่างว่าอายุขนาดไหนตอนนั้นน่ะมีเหตุการณ์ถาโถมดีหรือไม่ดีผ่านค้นเข้ามาด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นการดูดวงจีนน่ะมันจะได้เปรียบนะว่าการหาเลิกผ่าคลอดอ่ะ เราสามารถดูได้เลยว่าช่องไวจรใหญ่อันนี้เรียกว่าช่องไวจรใหญ่ตั้งแต่เกิดเลยอย่างอันนี้นะของดวงไทยของดวงจีนน่ะนะเด็กที่เกิดเป็นเพศชายอ่ะดูปุ๊บดูจนถึงอายุสแกนจนถึงอายุ81ปีเลยเอ๊ะเกิดวันที่1ดีไหมอะไรอะไรเงี้ยนะครับนะถ้าเป็นเพศชายดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็มีสิทธิ์เลือกดูได้นะว่าถ้าช่องไวจรใหญ่มันสนับสนุนโครงสร้างดวงชะตาเกิดอันนั้นก็ต้องดีแน่นอนนะครับนะก็ทีนี้มาดูกันว่าเอ๊ะแล้วตกลงวันที่1ดีไหมถ้าเป็นเพศชายถ้าเป็นเพศชายบอกได้เลยว่าดีกว่าทารกเพศหญิงนะครับนะดวงจีนอ่ะมันบ่งบอกเลยว่าเป็นผู้ชายนะเกิดวันนี้ผู้ชายดีกว่าหรือผู้หญิงดีกว่าบ่งบอกเลยอันนี้ฟันธงไปเลยนะครับนะก็ถ้าเป็นทารกเพศชายยังสามารถอนุโลมได้นะอนุโลมเกิดในวันที่1นะครับนะเกิดในวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2567ได้แล้วก็ยามเกิดก็ยามเกิดก็เอายามแบบที่ยามฟอกนั่นแหละครับโอเคใช้ได้โป๊ะเช๊ะไม่มีปัญหานะครับนะก็จะดียังไงบ้างดีตรงที่ว่าอันดับที่1นะดวงชะตาเนี่ยนะก็มีดาวโชคลาภใหญ่นะดาวโชคลาภใหญ่ดาวมหาภาคมีดาวเขาเรียกว่าดาวเพียงใช้นะดาวลาบลอยดาวดวงเฮงนะครับนะแปลว่าคนเราเกิดมาต้องมีดาวดวงเฮงนะครับทำอะไรก็จะได้เฮงเฮงนะครับนะแล้วก็ทำอะไรก็จะได้ไม่เป็นลูกเมียน้อยนะครับนะทำอะไรก็เรียกว่าไม่กินน้ำรองบ่อนอะไรเงี้ยทำอะไรก็ยังมีเหนือชั้นนะทำอะไรก็ยังมีโชคช่วยมีโชคเข้าข้างด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นแต่ดีๆๆเป็นคนดีใครๆก็เป็นได้แต่ว่าเรื่องโชคลาภสำคัญนะบอกว่าถ้าผู้ชายเกิดในวันจันทร์ที่1กรกฎาคมดีนะครับนะแล้วก็ดวงชะตานี้เสียอยู่อย่างนิดนึงอ่ะนะจุดอ่อนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นวันผ่าครอบเพียงแต่ว่านำมาให้ทราบให้ท่านได้ดูว่าอ๋อดวงจีนเขาดูกันยังไงนะในเกิดในวันที่1อ่ะนะไม่มีดาวช้างเท้าหน้ามีแต่ดาวช้างเท้าหลังมีแต่ดาวช้างเท้าหลังนะสามารถจบปริญญาตรีได้นะแต่ว่าคณะจบไม่เด่นนะครับนะแล้วก็ดวงชะตาเนี้ยหนักเอาเบาสู้นะคิดเองเองลงมือทำเองวางแผนเองอาบเหงื่อต่างน้ำด้วยตัวเองนะครับนะแต่ดวงชะตาเนี้ยไม่เหมาะที่จะไปเป็นผู้จัดการนะแต่ว่าดวงชะตาเมื่อมีโชคลาภอย่างเงี้ยนะก็บ่งบอกว่าดวงชะตาเนี้ยมีลาภลอยมีดวงเฮงมีเทพเจ้าแห่งการค้านะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาเนี้ยตอนมาเกิดได้นำใบทะเบียนการค้าติดตัวมาเกิดได้นำออฟฟิศ
สำนักงานร้านค้าโกดังติดตัวมาเกิดนะได้นำป้ายหน้าร้านติดตัวมาเกิดนะครับมีวาสนาได้เป็นเจ้าของกิจการได้อันนี้ถือว่าดีนะแล้วก็ดาวคู่ครองดาวคู่ครองดีไหมไม่ค่อยเด่นดาวคู่ครองไม่เด่นนะครับนะที่ดีไม่ได้ที่ได้ไม่ดีนะครับนะแต่ว่าถ้าอยากเกิดอ่ะเกิดในวันนี้ได้พอใช้ได้อยู่ถือว่าช่องไวจรใหญ่โอเคกว่าดวงของทารกเพศหญิงเยอะนะครับนะเยอะเลยทีเดียวนะมาดูกันต่อแล้วล่ะครับนะอันนี้จริงๆสุดความรักสุดความรวยผมยังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นถ้าพูดออกมาแล้วยาวๆนะมาดูกันต่อสีส้มนะแถบบนสีส้มแถบล่างสีส้มนี่คือโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงนะครับนะก็ให้คนไทยได้รับทราบว่าโอ้ดูดวงไม่มีการแบ่งเพศชายมีการแบ่งเพศหญิงด้วยใช่แล้วครับนะถ้าคนจีนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่มาเลเซียทั่วโลกเลยนะครับนะรวมถึงคนจีนเชื้อสายจีนที่ไปทำมาหากินอพยพครอบครัวไปสร้างหลักปักฐานอยู่ที่อเมริกาอังกฤษออสเตรเลียที่ยุโรปที่ไหนที่ไหนอ่ะนะเขาก็จะดูดวงจีนกันอย่างนี้แหละเขาจะแบ่งเพศชายแบ่งเพศหญิงอย่างนี้นะครับ 4,000 ปีมาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม่นๆนะครับนะดวงเพศหญิงจะบอกเลยว่าพูดง่ายๆว่าเป็นดวงชะตาถ้าเกิดในเวลาเดียวกันนะวันเดียวกันแล้วก็ยามที่บ่าย 3:00 นจนถึง 16:59 อ่ะนะเป็นดวงผู้หญิงนะเป็นดวงคนโสดนะ1อันดับข้อด้อยข้ออ่อนเป็นดวงคนโสดไม่ควรนะครับนะอันดับที่2ดาวความรักเน่านะอันดับที่3นะครับนะช่วงชีวิตอ่ะนะช่วงที่ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักอ่ะปรากฏว่าดวงชะตาเนี่ยน้ำมันไม่ยอมขึ้นแล้วมันไม่มีให้ตักนะครับนะไม่มีให้ขึ้นด้วยนะมีแต่เน่านะเน่าตั้งแต่อายุ29ปีจนถึงอายุ63ปีอ่ะนะเรียกว่า35ปีดวงชะตามืดตึ๊ดตือนะครับทำกินทำไม่ขึ้นนะครับนะกว่าดวงชะตาได้ดีขึ้นบ้างก็นู่นแหละครับ64ปีนะเขาเรียกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่นะครับอันนี้จะตรงกับดวงชะตาแท้ๆเลยนะครับนะถ้าดูดวงจีนน่ะมันก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าเอาเรื่องราวของเพศชายเพศหญิงมานะครับนะก็อันนี้เป็นให้สาระสังเขปเล็กๆน้อยๆนะครับนะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับนะสนใจอยากจะดูดวงจีนเป็นการส่วนตัวก็ช่วงนี้ก็ยังจัดโปรโมชั่นนะให้สิทธิพิเศษอยู่600บาทนะครับนะก็รับดูดวงจีนนะครับรับดูฮวงจุ้ยนะหาวันมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็โชว์หลาอยู่นะครับนะ0893403857 ID Line ก็ wu.master นะ master แปลว่าอะไร master แปลว่าผู้ชำนาญการนะผู้ชำนาญการคนไทยเรียกว่าผู้ชำนาญการคนจีนเรียกว่าซินแสนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะก็เทียบที่แล้วก็คือกรุ๊ปในงวดนี้ก็จ่าหัวไว้ว่าเบอร์31นะนะเม็ดเดียวนะออกตรงเป๊ะนะครับนะก็อาจจะคุยโวสักนิดหนึ่งนะครับนะเม็ดเดียว31นะออกตรงเป๊ะเลยเม็ดเดียวนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับนะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับชมจนจบนะแล้วขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับสวัสดีครับ